ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้เรามีวุ้นสีสวยจากธรรมชาติอย่างดอกอัญชันเสิร์ฟในลูกมะพร้าวอ่อนมาฝากสายหวานให้ได้ลองทำกันเช่นเคยค่ะเริ่มจากทำวุ้นกะทิน้ำมะพร้าวกันก่อนนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำมะพร้าวอ่อนและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพักให้อุ่นค่ะจากนั้นเทวุ้นลงในลูกมะพร้าวอ่อนประมาณครึ่งลูกแล้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาทำวุ้นดอกอัญชันกันต่อนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำดอกอัญชันลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะจากนั้นใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนขูดเป็นเส้นลงในลูกมะพร้าวที่มีวุ้นกะทิรองไว้แล้วใส่วุ้นอัญชันลงไปในลูกมะพร้าวจนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีก่อนเสิร์ฟตกแต่งด้วยดอกอัญชันสดสักนิดและก่อนรับประทานก็อย่าลืมถ่ายรูปแล้วแชร์ชวนให้เพื่อนๆมาอร่อยด้วยกันนะคะ